ประมาณ30,000-35,000ครับของเดือนตุลากับของเดือนพย.ผมเริ่มทำช่องวันที่28 กันยาประมาณวันที่2 เดือนถัดมานี่คือผ่านแล้วแค่4วันก็สามารถผ่านกดสร้างรายได้ของ YouTube แล้วก็ตอนนี้มีรายได้แล้วถึง 30,000 บาท yes! พี่เขาทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับเริ่มค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดผมชื่อ1นะครับธวัชชัยธีระโคตรมาจากช่องบันทึกประจันสีเลือดนะครับช่องของผมตอนนี้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องแปลกๆแล้วก็เป็นนิยายเรื่องสั้นครับทำไมพี่ถึงมาทำเนื้อหาแนวนี้ลง YouTube ครับผมจริงๆผมชอบเขียนหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเป็นนักเขียนได้เพราะภาษาผมไม่เก่งเท่านักเขียนเขาแล้วผมก็ได้ไปเห็นคลิปของอาจารย์คลิปนึงที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับช่องทำเรื่องผีที่ค่อนข้างทำรายได้ได้สูงโอ้นั้นจุดประเด็นเลยครับอาจารย์จุดประเด็นผมเลยต้องมาลองทำดูผมต้องบอกก่อนว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่แทบจะใช้ AI ทำทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ AI แต่งเรื่องเสียงนี่ก็เป็นเสียง AI ครับเสียง AI แต่ว่าเอาเสียง AI ออกมาแล้วก็เราใช้โปรแกรมแต่งเสียงโปรแกรมที่ใช้เขาทำเพลงอะครับแต่งอีกครั้งนึงทุกอย่างเนี่ยจะเป็นรูปแบบ AI ที่เราเสียเงินเพื่อที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หมดเลยผู้แต่งใหม่ๆที่เขาอยากแต่งโดยใช้ AI แต่งเนี่ยจริงๆ AI แต่งได้นะครับเท่าที่ผมลองแต่ว่า AI จะแต่งได้แค่จากจุดที่1ไปถึงจุดที่2แล้วจุดที่2ไปถึงจุดที่3 AI ไม่สามารถทำความซับซ้อนเหมือนที่เราต้องการได้ครับมันก็เลยแบบไม่น่าจะเหมาะในการแต่งเรื่องผีแล้วเรื่องหักมุมอะไรประมาณนี้ครับรบกวนพี่ช่วยขยายความหน่อยครับไอ้จุด1จุด2จุด3เนี่ยคืออะไรครับคือAI เนี่ยน่าจะทำได้แค่เหมือนกับนิทานอีสปที่เหมือนหนูน้อยหมวกแดงอะไรประมาณนี้ครับครับใช่ครับคือที่เนื้อเรื่องของผมเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเนื้อเรื่องที่หักมุมตอนจบหรือว่าเนื้อเรื่องที่หลอกคนดูตั้งแต่ต้นเลยไปเฉลยตอนจบอะไรประมาณนี้ AI จะทำไม่ได้ครับ AI เขาจะไม่มีความเข้าใจลักษณะเหมือนมนุษย์เข้าใจเขาจะแต่งเป็นในลักษณะว่าเราเดินไปโรงเรียนไปเห็นผีแล้วก็กลับมาบ้านผีตามมากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็จบประมาณนี้ครับไม่มีความซับซ้อนในเนื้อหามากกว่านี้พี่พอจะช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าในวิธีการแต่งของพี่ครับผมพี่มีแนวทางในการแต่งเรื่องผีอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยสนใจในการดูมากขึ้นครับผมคือผมใช้วิธีแต่งเหมือนฝรั่งท่านหนึ่งแต่งเขาใช้วิธีการคิดตอนจบก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างคิดตอนจบที่มันพอใจก่อนแล้วค่อยมาคิดช่วงต้นแล้วค่อยมาเชื่อมตรงกลางครับผมมันจะแปลกมากในตอนแรกที่เราคิดเรื่องอะไรสักเรื่องนึงที่จะคิดตอนจบก่อนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนที่จะแต่งเรื่องอ่ะเขามีตอนจบในใจก่อนเสมอครับเสมอเลยนะครับก็คือคิดตอนจบเสร็จปุ๊บแล้วขั้นตอนต่อไปคิดอะไรต่อครับพี่คิดตอนต้นครับว่าเราจะเริ่มต้นมาตอนจบยังไงแล้ว AI เนี่ยจะช่วยเสริมช่วงกลางได้เนี่ย AI หน้าที่ของ AI ที่ดีมากก็คือเสริมช่วงกลางครับผมไอ้คำว่าช่วงกลางนี่คือมันเป็นช่วงดำเนินเนื้อเรื่องทั่วๆไปหรือยังไงครับพี่ใช่ครับเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องทั่วๆไปที่ไม่มีความซับซ้อนในการหักมุมหรือความเข้าใจที่แบบลึกซึ้งครับคือเป็นการเล่าเรื่องธรรมดาว่าคนนี้มาเจอคนนี้จะไปไหนอะไรประมาณนี้ครับทานอะไรพวกนี้จะค่อนข้างง่ายครับแล้วพี่มีแนวทางในการแบบว่ากำหนดตัวละครไหมครับผมว่าจะต้องมีกี่ตัวหรือยังไงครับผมตัวละครเนี่ยตัวผมเนี่ยแรกผมพยายามทำให้ไม่เกิน5ตัวคือจะมีตัวเด่นนี่แค่3นี่คืออาจจะเป็นครอบครัวครับแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างที่อาจจะคนไม่ค่อยจดจำอาจจะไม่รู้ชื่อเรื่องคือไม่รู้ชื่อของคนเลยด้วยซ้ำแต่รู้ว่ามีตัวตนอยู่ในเรื่องเนี้ยก็อีกสัก 2-3 คนเต็มที่ครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นจะจำไม่ได้ละจะแบบคือคนฟังก็ค
ค่อยเขวอะครับถ้าคนไหนเนี่ยเขาอยากจะฝึกเขียนบทเองเนี่ยพี่พอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าเขาควรจะไปฝึกจากไหนหรือจะไปดูคลิปไหนหรือว่าจะไปอ่านหนังสือเล่มไหนยังไงครับผมผมนี่ชอบลักษณะของการแต่งเรื่องของสรจักรครับเป็นลักษณะการฆาตกรรมหักมุมมีเรื่องผีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าชอบแนวผมเนี่ยผมแนะนำให้ไปอ่านศพใต้เตียงถ้าแนวผมเลยนะถ้าเข้าไปฟังแล้วแบบถูกใจก็คืออ่านศพใต้เตียงเลยอันนี้แบบเป็นหนังสือในตำนานของสำหรับผมนะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับผมในการที่เริ่มต้นทำช่องแล้วก็ผ่านกฎการหารายได้ครับประมาณ 30,000-35,000 ครับของเดือนตุลากับของเดือนพ.ย.ผมเริ่มทำช่องวันที่28กันยาประมาณวันที่2เดือนถัดมานี่คือผ่านแล้ว 2-3 คลิปแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกมันมีคลิปหนึ่งที่ผมผ่านทั้งผู้ติดตาม 1,000 คนแล้วก็ผ่านทั้งชั่วโมงดู 4,000 ชั่วโมงภายในคลิปเดียวจะมีอะไรฝากพี่น้องยูทูบเบอร์บ้างไหมครับผมบางคนเนี่ยทำแล้วก็ตอนนี้เริ่มท้อแท้แล้วเงินไม่ขึ้นไม่ผ่านกดสักทีหนึ่งพี่มีอะไรจะฝากยูทูบเบอร์ท่านอื่นบ้างไหมครับผมจริงๆเรื่องผ่านกดไม่ผ่านกดเนี่ยผมดูแล้วทำตามช่องของอาจารย์เลยนะครับที่บอกว่ามันก็มีช่องโหว่อะไรบ้างก็ถ้าทำตามช่องที่อาจารย์บอกผมว่าผ่านนะเพราะว่าขนาดของผมเป็น AI หมดเลยแล้วการเคลื่อนไหวในหน้าจอก็น้อยด้วยเป็นภาพนิ่งที่มีเอฟเฟกต์เฟดเอาแล้วมีภาพสลับบ้างนิดหน่อยอีกอย่างนึงที่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าทุกคนทำเนี่ยจะมีคนติดตามเยอะก็คือเราดูถูกคนฟังไม่ได้คือเราต้องค่อนข้างตั้งใจคือเรื่องของผมเนี่ยค่อนข้างตั้งใจในวิธีการคิดเนื้อเรื่องค่อนข้างมากเดือนแรกเนี่ยผมลงวันละคลิปถึง2คลิปเลยนะครับจนเรื่องที่ผมเขียนไว้เนี่ยหนังสือเล่มนึงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มเขียนใหม่อีกแล้วซึ่งตอนนี้ก็มี60เรื่องในช่องเวลาประมาณ30กว่าวันก็60เรื่องก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างเหนื่อยที่คุ้มดังนั้นผมว่าถ้ามือใหม่เนี่ยก็ทำแล้วก็พิจารณาจากคำติชมครับทุกอย่างมันจะมีคำติชมมาเราค่อยๆปรับค่อยๆจูนจากคำติชมของผู้ชมก็ได้ครับน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำมากกว่าผมว่านะครับเห็นไหมพี่น้องอย่าลืมนะครับผมเราอย่าไปดูถูกคนดูนะทำก็ต้องทำแบบจริงจังทำให้มันดีเลยนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสมีรายได้แบบพี่นั่นเองจากช่องพระจันทร์สีเลือดนั่นเองนะครับผมครับนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่อง YouTube ให้มีรายได้เริ่มตั้งแต่ช่วยค้นหาตัวตนดูแลจนกระทั่งมีรายได้จาก YouTube ติดต่อได้ที่ LINEแอดเสก YouTube ครับซาลาเปาแพลนเบสคุณล้วงควงตะหลิวอร่อยสุขภาพดีไม่มีเนื้อสัตว์ขอพี่สาวผมเองครับ yes! โปรโมชั่นพิเศษซื้อกี่ลูกก็ได้แถมฟรีอีบุ๊กสอนตัดต่อด้วยแคปคัตมูลค่า490บาทติดต่อได้ที่ LINE แอดแกรนมาล้วงครับพี่น้องดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะส่วนถ้าท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็รวยไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเฮ็ดนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไมค์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไมค์ตัวนี้ไมค์J11 เป็นไมค์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปที่ตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงรบกวนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับ USB เสียบไปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผม